โอเคครับทุกคนครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในคอนสตรัคชั่นครับทีนี้จะงานไวแล้วนะทีนี้จะไปแบบเร็วๆเลยนะมาจะไปแบบเร็วๆแล้วเพราะว่าวิดีโอนี้คือวิดีโอสุดท้ายนะครับของงานนี้นะครับผมป่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับผมติ่มโห้ยเขาบอกว่าให้เราเอารถบดมาเดี๋ยวดูดิรถบดเรามีไหมอ่ะปึ๊บเอารถบดมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยววาร์ปมาเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปย้ายหรอกนะครับผมเดี๋ยววาร์ปมากันเลยปึ๊บปึ๊บเอาละเดี๋ยวจะงานไวแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าโอ้โหเรายืดเยื้อมานานแล้วแต่งานนี้ก็ไม่ค่อยยืดเยื้อสักเท่าไหร่นะก็ทำตามภารกิจไปเรื่อยๆนะจะว่าไปนะโอเคเดี๋ยวไปบดก่อนแล้วกันนะครับผมจะว่าไปผมทำตามภารกิจมาเรื่อยๆเลยนะไม่ได้แบบยืดเยื้ออะไรมากมายเลยนะครับผมโอ้อ๋อแต่ถ้าแบบว่าถ้าเราเปิดสั่นสะเทือนความเร็วมันจะลดลงนะครับลดหายไปเยอะเลยโอเคปึ๊บอ่ะมีเผื่อมีคนอยากดูรถบดนะครับผมก็มาบดให้ดูนะครับผมมีคนอยากดูรถบดบางคนเขาชอบนะครับบางคนเขาชอบดูรถบดไงท่านผู้ชมเป็นหลุมซะแล้วเป็นหลุมไปซะแล้วอ่ะพี่เป็นหลุมไปซะแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยมุมมองภายในนี่โคตรสมจริงนะเดี๋ยวเอาให้ดูมุมมองภายในปึ๊บเพราะว่าเราขับจริงๆเราก็อยู่มุมมองนี้เนาะไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วอ่ะและมีกระจกให้ดูด้วยนะครับผมกระจกนี่ดูได้จริงๆนะถอยได้จริงๆนะดีเว้ยช่วยโอเคงานไวแล้วอันนี้คืองานไวแล้วอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเทปูนครับผมเดาว่าบดเสร็จแล้วน่าจะเทปูนนะครับทุกคนน่าจะวางอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละร้อยละโอเคเขาบอกให้เราเอารถออกนะครับJCB แล้วก็รถดำโอเคครับผมได้ครับ JCB อุ๊ยไม่ใช่ JCB มันต้องเอาสักหน่อยเนาะเอาสักหน่อยอะเป็นมุกบริษัทเราแล้วนะ JCB มุกบริษัทนะครับผมก็คือบริษัทผมนี่แหละก็คือพูดเพี้ยนๆครับผมตั้งใจพูดนะตั้งใจพูดไปงั้นแหละพูดให้มันดูเพี้ยนนะครับผมโอเคแต่บางทีมันก็ตลกครับผมไปนั่งดูตัวเองพูดแม่งผมยังขำอ่ะไม่รู้ขำอะไรนะมันน่าขำตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้แค่พูดเพี้ยนเฉยๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดินทางไปเอาของมาวางนะครับทุกคนโอเคอันนี้คือผมกำลังเดินถอยหลังอยู่นะท่านผู้ชมกำลังเดินถอยหลังอยู่เนาะเผื่อแบบว่าบางคนอาจจะขับรถขุดไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะขับเป็นอยู่แล้วแหละนะครับผมก็ดูจากเฟืองนะครับผมดูจากเฟืองเห็นไหมดูตรงข้างล่างน่ะดูตรงข้างล่างน่ะตรงมือขวาผมเนี่ยดูตรงข้างล่างนะดูจากเฟืองนะครับผมอันนี้จะเป็นเฟืองตัวเดินนะครับแต่ฝ้าถ้าหมุนมาฝั่งนี้มันจะเป็นล้อนำเห็นไหมล้อนำกับเฟืองจะต่างกันเห็นไหมนั่นแหละนี่ถ้าล้อนำก็จะเป็นเดินหน้าแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นถอยหลังอันนี้2ครับสีแดง2โอเคโอ้หมดเลยนี่มาสีแดง2แล้วก็อันนี้เอาไปหมดเลยเนี่ยหมดเลยทุกอันเลยนะครับผมโอเคปึ๊บนี่ทำไมมันเบาดีจังวะเอาดึงไม่มาเฉยไปปึ๊บอันนี้คือเดินหน้านะครับผมนี่ก็จะแบบว่าคือถ้าดูก็จะแบบว่าคือก็เรียกว่าอะไรแนะนำส่วนต่างๆของแมคโครนะครับผมของรถขุดเนาะรถขุดอีคอมพิวเตอร์ความหมายแปลความหมายก็คือรถขุดนะครับผมไม่ใช่ว่าอีคอมพิวเตอร์แปลความหมายเป็นรถแมคโครไม่ใช่นะครับโอ้โหเขาบอกว่าชื่อจริงๆเขาของมันของเขาเนี่ยก็คือชื่อแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮแต่
แต่ว่าแมคโครนี่คือเรียกเพี้ยนมานะครับเรียกเพี้ยนอะแมคโครใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเรียกเพี้ยนมาใช่ไหมโอเคอันนี้นี่ให้ทีกรอบแน่นอนเลยเนี่ยไอ้แดงๆนี่มาเนี่ยทีกรอบแน่นอนงานไวครับจะเป็นงานไวแล้วนะท่านผู้ชมงานไหนไม่สนใจผมข้ามเลยนะงานไหนไม่น่าสนใจอ่ะโอ้โหว่าเทอย่างนี้เลยนะเอาเทพื้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถมาก่อนรถปูนรถปูนเอ้ยไม่ใช่รถปูนนะครับผมทำไมมันมาผูกไกลจังวะผมรีเซ็ตนะเนี่ยผูกโคตรไกลเลย ผูกไกลเหมือนแบบเกลียดกันอ่ะผมชนอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้ตั้งไม่ได้วะเฮ้ยตั้งได้เฉยเลยวะตั้งอ๋อมันตั้งแค่ข้างหน้าข้างหลังมันไม่ได้ตั้งนะครับผมมันตั้งแค่ข้างหน้าเองนะครับผมเอาหมุนชูมือขึ้นแล้วก็หมุนตอนนี้เวลา3 ทุ่มนะครับผมที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยจอมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้ให้มันเป็นสีเหลืองนะครับผมตั้งเวลาไว้ให้เป็นสีเหลืองตอน3 ทุ่มเอาหมดซะแล้วปึ๊บผมอยากให้มีฝนตกมากเลยในเกมนี้นะปึ๊บ6 นาทีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะตัดแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวจะตัดเนาะงานจบแล้วเดี๋ยวจะตัดนะโอเคครับวันสู้ที่ตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยก็คือเขาให้เรายกไอ้แผ่นนี้นะครับผมเอาละโอ้โหให้ผมยกทำไมครับเนี่ยให้ผมยกทำไมให้ผมยกทำไมครับเนี่ยลูกพี่เอาเขียนเล็กมาซื้อมาเลยให้ผมยกทำไมครับเนี่ยโอเคผมจะตัดนะท่านผู้ชมผมจะตัดแล้วก็ข้ามเลยแล้วกันนะครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมเดี๋ยววางให้ดูสักอันหนึ่งแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเลยนะเพราะว่างานนี้มันก็ไม่น่าสนใจแล้วเนาะมันก็แค่สร้างแบบว่าหอคอยให้อยู่เฉยๆโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยเขาบอกให้เราเอารถออกนะครับผมน่าจะจบแล้วใช่ปะอ๋อเหลืออีกกันหนึ่งนะครับผมแม่ต้องเอาหินมาเทอีกมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดให้เอาออกไปโอเคโอ้รถเตปูนกูยังอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมึงวาร์ปมาไกลเหมือนโกรธกันเลยเนาะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่รีเซ็ตโคตรไกลอ่ะยืดโอเคถอยเขาบอกให้เราลดออกนะครับผมโอเคนี่ครับชวบโอ้โหเทอะไรวะเนี่ยเททรายเหรอใช่ทรายปะเป็นหินว่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ทรายนะโอ้โหเทรอบนี้เลยอ่ะโหดเกินลูกพี่โหดเกินโอ้โหเดี๋ยวผมเทให้ดูสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่น่าสนใจแล้วเนาะเดี๋ยวดูกันตอนเสร็จเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดำให้ดูเลยดำให้ดูเลยนี่ครับโอเคเทไปเทมาเงินผมเยอะอยู่แล้วเทไปครับเทไปเงินผมเยอะอยู่แล้วเงินผมเยอะอยู่แล้วโอ้โหดูไอ้เล็กๆนั่นมันยังให้เราไปเทอ่ะมึงมึนอะไรของมันวะเนี่ยหมดแล้วเอาต่อหมดแล้วเอาต่อ
โอเคหมดแล้วต่อโอเคครับผมนะครับท่านผู้ชมไปให้จบเลยโอ้โหโอ้โหว่ากันไปแล้วยองมากันไปน่าจะเป็นการโรยหินปูทางนะครับผมซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกก็ดำอีกโอ้โหกองโคตรใหญ่เลยปะโถโอเคครับผมว่าไปครับท่านผู้ชมครับโอเคนะโอเคนะตัดนะโอเคครับวันทู่ตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยเขาบอกว่าให้ลองลดบทมาบทเดี๋ยวผมไปบทให้ดูสักนิดนึงเอาละมานิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วค่อยตัดนะครับผมแล้วก็จบงานนี้สักทีเดี๋ยวพาไปทำงานอื่นนะครับผมมาดูว่างานอะไรจะน่าสนใจผมเล็งไว้คือผมอยากทำงานเขาเรียกว่างานในเขาเรียกว่าอะไรวะสวนอะไรสวนสัตว์งานสวนสัตว์นะครับผมที่ผมเล็งไว้ผมอยากทำมากๆครับท่านผู้ชมครับสวนสัตว์งานสวนสัตว์นะครับผมนะผมอยากทำจัดๆเลยโอเคครับวันสู้ตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมอย่าไปดูที่เวลานะตัดมาตรงนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผม 100% เขาบอกให้รอรถออกเอ้ย JCB ก็ขวางทางเหรอวะ JCB ขวางอะไรเฮ้ยมันมึนอะไรของมันเนี่ยฮะโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ไปทำงานโอ้ส่งงานว่ะมาดูกันว่าเราจะได้ทำงานสวนสัตว์หรือเปล่านะของเจนี่แหละเอาเจ๊เจ๊ทศที่เจ๊เสร็จเรียบร้อยอุ้ยมันกว่าจะเสร็จได้นี่ครับผมโซลาร์เซลล์โอ้โหนี่ไงรอยเรามาเทหินเมื่อกี้นะครับผมแม่สุดยอดเลยเจ๊ขอบคุณครับมีโอกาสจะเนรคุณนะครับผมแล้วมึงมาทำอะไรกันวะเนี่ยไหนดูที่เราทำรับงานของเจนี้แล้วใช่ปะใช่สวนสัตว์ปะใช่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอู่ไม่ใช่อีกแม่งเธอทำสะพานโอ้งานสวนสัตว์น่าจะงานสุดท้ายท่านผู้ชมเนาะน่าจะงานสุดท้ายโอ้โหนี่อยู่เมืองบนอีกนะครับผมเนี่ยงานสวนสัตว์น่าจะงานตัวเนี้ยเนี่ยงานสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่านะเดานะคือทุกคนรวมกันน่ะนะครับผมก็คือเราต้องทำไอ้พวกนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับผมซึ่งเหลือคนนี้กับเจ๊คนนี้2คนนะครับผมก็จะจบแล้วนะครับผมงานนี้2ล้านเลยว่ะทุกคนโอ้เทปูนโอเคนเคนๆๆโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูงานในวิดีโอหน้าแล้วกันนะนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมงานหน้าก็คือตรงนี้แหละนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ